วัสดีครับพี่เวย์สวัสดีครับตั้มขอต้อนรับสู่รายการวาไรตี้เรื่องหนังที่พร้อมเสิร์ฟความสุขข้างๆหมอนให้คุณได้นอนดูหนังกันแบบฟินๆกับรายการนอนดูหนังตั้มสาเองครับผมครับผมวีครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกนวดการปลูกนวดให้ได้ผลภายใน1 สัปดาห์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นายพยายามพูดสำเนียงที่ไหนเนี่ยนี่ไงเรื่องขุนพันธุ์นี่กำลังอินเลยนี่มันสุพรรณนายต้องเป็นภาคใต้สุพรรณกับขุนพันธุ์ไงขุนพันธุ์เป็นก็พันเดียวกันไม่ได้ขุนพรเป็นคนนครศรีเอาใหม่จูนเรื่องขุนพันธุ์ตอนนี้กระแสแรงมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยในเรื่องนี้กันกับคุณพันธุ์ตอนนี้เราจะมาอัปเดตหนังมากันก่อนนะครับกับช่วงหนังชนเตียงหนังใหม่วันนี้นะเรามีแนะนำกันให้ดูทั้งหมดโหยิง3เรื่องเลย3เรื่องด้วยกัน3เรื่อง3รสเรื่องแรกเป็นหนังที่ว่าด้วยชีวประวัตินะครับของนายตำรวจนักปราบชื่อดังในอดีตของไทยนะครับคือเรื่องขุนพันธุ์ใช่แล้ววันนี้จะเป็นประเด็นหลักของวันนี้นะครับถัดจากนี้ไปเรื่องถัดมาที่จะแนะนำนะครับเป็นหนังที่เคยสร้างแล้วตอนนี้เอามาสร้างอีกและเป็นเวอร์ชันอัปเดตเป็นวัยรุ่นมากขึ้นคือเรื่องบริษัทกำจัดผีนะครับหรือ Ghostbustersและเรื่องถัดมาเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับก็คือเรื่อง Ice Age: Collision Course นะฮะเนื้อหาของ Ice Age ภาคที่ 5 เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยไอตัว Scratch เป็นกระรอกไม่ใช่ Scratch กระรอกไอกระรอกเจ้าปัญหานี่สร้างเรื่องตลอดเวลาทุกภาคนี้มันทำให้เขาเรียกว่าเกิดภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยของมันที่เป็นยุคน้ำแข็งกำลังจะล่มแน่นอนนะครับเรื่องราวทุกคนที่ดูมาแล้ว4ภาคก็ย่อมจะคาดเดากันได้ว่าไอตัวไอสแครชและเพื่อนๆมันก็ต้องอพยพไปหาแหล่งถิ่นฐานใหม่เพื่อนมันมีใครบ้างมีไอเสือเขี้ยวดาบมีช้างแมมมอสแล้วมีมาเป็นกระรอกและก็อาจจะมีไอตัวสล็อตใช่ไหมไอตัวโจ๊กประจำเรื่องนะครับอันนี้มันจะไปหาดินแดนใหม่แล้วดินแดนใหม่นี้มันเรียกว่าแชงกรีล่าแล้วก็คนที่คุมดินแดนนี้เนี่ยเป็นลามะรู้จักลามะไหมรู้จักครับเป็นแพะใช่เป็นตัวมีเขาเยอะๆนะครับจะเป็นอย่างไรน่าสนใจติดตามนะครับ The Shangri-Lama This is the guy who's gonna save us Yes This is the Ice Age Collision Course อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเรื่องนี้ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับนั่นคือ Ghostbusters นั่นเองครับบริษัทกำจัดผี It's a class 4 operationเป็นเรื่องราวของอิริน กิลเบิร์ตนะครับแอบบี้ เยตส์นะครับและจิลเลียม โฮสแมนนะครับกลุ่มนักวิชาการสาวจากมหาวิทยาลัยในโคลัมเบียผู้สนใจในสิ่งลี้ลับเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รวมตัวการศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆจนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นบริษัทกำจัดผีคุ้นๆไหมคุ้นๆร่วมกับแพตตี้ โทแรนนั่นเองนะครับพนักงานสถานีรถไฟฟ้าสาวร่างใหญ่ผู้รู้ดีเกี่ยวกับนิวยอร์กและก็เควินเลขาหนุ่มสุดหล่อคนเดียวของบริษัทนะครับและแล้วระหว่างที่เธอกำลังปฏิบัติหน้าที่กันนะครับเพื่อตามล่าเหล่าผีร้ายก็พบว่ามีใครบางคนได้ทำเครื่องมือปลดปล่อยเหล่าผีร้ายออกมาให้เราว่ากันทั่วเมืองโอ้โหจนเกิดเป็นความวุ่นวายทั่วนิวยอร์กนะครับความหวังเดียวที่จะหยุดยั้งได้ก็คือตกอยู่กับสาวๆบริษัทกำจัดผีทั้ง4คนนะครับแล้วก็สาวๆจะหาทางหยุดยั้งความวุ่นวายจากเหล่าผีร้ายและหาตัวการเบื้องหลังของเหตุการณ์ปลดปล่อยผีครั้งใหญ่ในนิวยอร์กได้อย่างไร Ow, that's gonna leave a mark. The power of petty compels you. Ow. ก็ดูน่าสนใจตั้มครับผมน่าดูทั้ง3เรื่องเลยครับช่วงนี้นะครับเรามาอัปเดตหนังทำเงินกันดีกว่านะครับว่า5อันดับหนังทำเงินมีเรื่องอะไรกันบ้างครับไปดูเลยอันดับที่5 Sing Street หนุ่มมัธยมวัย14ที่มีครอบครัวฐานะยากจนและยังต้องปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่ที่มักมีเด็กเกเรมากั่นแกล้งเมื่อวันหนึ่งคอนเนอร์ได้พบสาวคนหนึ่งที่ถูกใจและชวนเธอมาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอแต่เธอกลับถามถึงวงของเขามันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่คอนเนอร์ตัดสินใจตั้งวงดนตรีร็อกเพื่อจีบเธอแต่สิ่งที่ได้รับจากการตั้งวงดนตรีก็มีผลลัพธ์ออกมามากมายทั้งมิตรภาพความรักอุปสรรคและเสียงหัวเราะรวมถึงน้ำตาสร้างรายได้ไป 2.28 ล้านบาท I actually love this band อันดับที่ ที่4 The Charlos หญิงสาวนักโต้คลื่นที่บังเอิญประสบอุบัติเหตุโต้คลื่นอยู่ในทะเลแล้วไปกระแทกกับโขดหินจนได้แผลเลือดออกแล้วความโชคร้ายก็เล่นงานเธอเมื่อเธอเห็นฉลามขาวที่มีท่าทางหิวโซและได้กลิ่นเลือดสดๆของเธอเองนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของหนทางเอาชีวิตรอดเธอจะรอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรต้องไปลุ้นกันทำรายได้ในสัปดาห์นี้ 2.78 ล้านบาท Today's the day our field trip to the Stingray Migration อันดับที่ 3 Finding Doryปลาบูแทงขี้ลืมขวัญใจของทุกคนกลับมาอีกครั้งเจ้าดอลลี่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปะการังกับนีโมแต่อยู่ดีๆดอลลี่ก็จำได้ว่าเธอมีครอบครัวที่อาจจะตามหาเธออยู่ที่ไหนสักแห่งการผจญภัยเปลี่ยนชีวิตของเจ้าดอลลี่จึงเริ่มต้นขึ้นทำรายได้เพิ่มในสัปดาห์นี้ 3.85 ล้านบาทรายได้รวม 35.16 ล้านบาทSorry, I gotta blink. How do you hold your eyes open that long?อันดับที่ 2 Independence Day Resurgence ID4 สงครามใหม่วันบทโลกการกลับมาบุกโลกอีกครั้งของเหล่าเอเลี่ยนที่มาพร้อมกับสงครามที่เกินกว่ามนุษย์จะรับมือได้มนุษย์โลกทุกคนต้องร่วมมือกันปกป้องโลกแต่จะทำยังไงเราก็ไม่สามารถรับมือกับเอเลี่ยนที่มีพัฒนาการและมีพลังอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนมีเพียงชายและหญิงที่มีความกล้าหาญและฉลาดเพียงไม่กี่คนจะทำให้โลกพ้นจากการถูกทำลายล้างได้ทำรายได้ในสัปดาห์นี้ 15.31 ล้านบาทรายได้รวม 116.87 ล้านบาทอันดับที่ 1 The Legend of Tarzanช่วงเวลาหลายปีตั้งแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันในนามทาซานทิ้งป่าแอฟริกาเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดูสูงสักในฐานะจอห์นเคลตันที่ 3ตอนนี้เขาถูกเชิญให้กลับไปที่คองโกเพื่อทำหน้าที่เป็นทูตพาณิชย์แห่งรัฐสภาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาคือเบี้ยบนกระดานแผนสมคบคิดของกัปตันชาวเบลเยียมซึ่งทั้งหมดนั้นคือเบื้องหลังของการวางแผนก่อเหตุฆาตกรรมที่ไม่รู้สาเหตุว่ามันจะนำไปสู่อะไรทำรายได้เปิดตัวไปที่ 48.30 ล้านบาทเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี่อะไรพันหนวดใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่าหนังเรื่องนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแป๊บเดียวปุ๊บไป